รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาเปิดเผยแฮกเกอร์ป่วนเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการท้าทายนะคะพอแล้วก็พบว่ามีการเชื่อมโยงไปในหลายประเทศด้วยโดยยืนยันค่ะว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลชั้นความลับขณะนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยกรณีที่มีแฮกเกอร์ลักลอบแฮกหน้าเว็บไซต์ในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.และมีข้อความไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดเกาะสมุยในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.แต่จากการตรวจสอบจากข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพบว่ามีการเชื่อมโยงไปในหลายประเทศค่ะแต่ยังไม่ทราบถึงผู้ที่ก่อเหตุว่ามีจุดประสงค์ไปในทิศทางใดอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาที่ไม่ดีเป็นการท้าทายว่าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของตำรวจได้พร้อมยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยืนยันว่าการที่เว็บไซต์ถูกแฮกครั้งนี้ไม่ใช่ความบกพร่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บสาธารณะที่อาจมีช่องโหว่ในการเข้าเว็บไซต์ได้แม้จะมีระบบป้องกันแต่ก็ยังมีช่องทางให้เข้าถึงเว็บไซต์ค่ะทั้งนี้นะคะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา5การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และมาตรา9การปรับเปลี่ยนข้อมูลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับและขณะนี้ตำรวจก็ได้เร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ